เฮียหน่อยบอกว่าการกลับมาครั้งนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมเหมือนนางเอกหมอลำทั่วไปอะค่ะได้รับโอกาสดีๆค่ะจากวอโจแล้วก็เฮียหน่อยค่ะคนรู้จักหนูเพราะว่าหนูเป็นหมอลำยังไงสักวันนึงหนูก็ต้องได้กลับมาค่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบปุ๊บปั๊บมากเลยค่ะกลับมาทวงบัลลังก์นางเอกหมอลำคืนสำหรับก้อยชาลินีหลังเซอร์ไพรส์เปิดตัวขึ้นโชว์ปิดของวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงพร้อมเผยขอกลับมาซบอกพ่อโจครั้งนี้ใจเกินร้อยใช้สัญญาใจลั่นจะไม่ทำให้ผิดหวังพร้อมอัปเดตสร้อยข้อมือหายบนพ่อปู่ได้คืนแล้วโอเคพร้อมนะหมอลำสาวก้อยราชก้อยชาลินีทำไมกลับมาเป็นนางเอกหมอลำร่วมกับบอสโจอีกครั้งค่ะก็ได้รับโอกาสดีๆค่ะจากบอสโจแล้วก็เฮียหน่อยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เฮียหน่อยบอกว่าการกลับมาครั้งนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมเหมือนนางเอกหมอลำทั่วไปอะค่ะใช่ค่ะอยากให้แฟนๆได้ชมกันค่ะเขาได้บอกไหมคะว่ามันยังไงบ้างอาจจะมีความพิเศษมากกว่านั้นนะคะเรื่องโชว์เรื่องลำเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะตอนนี้ที่ทางหมอลำเริ่มดังขึ้นเรามีความรู้สึกก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็อยากให้แฟนๆทางบ้านแฟนๆหมอลำได้ติดตามค่ะตอนวันเปิดฤดูกาลวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะจริงๆแล้วก้อยมองว่าตัวเองแบบทำไมถึงเลือกที่จะกลับมาเป็นนางเอกหมอลำเพราะว่าเราเคยก้าวออกไปที่เป็นศิลปินเดียวแล้วมาตัดสินใจนานเอาตรงๆหนูก็เคยบอกแล้วก็เคยพูดตลอดว่าเราเกิดมาจากการเป็นหมอลำค่ะคนรู้จักหนูเพราะว่าหนูเป็นหมอลำยังไงสักวันนึงหนูก็ต้องได้กลับมาค่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบปุ๊บปั๊บมากเลยค่ะคือคุยกันตกลงกันวันเดียวแล้วก็ตอนเย็นวันเปิดปิดวงของสาวน้อยค่ะก็เลยได้ไปขึ้นเลยค่ะค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับแฟนๆด้วยแล้วเราเห็นที่แบบกลับมามั้ยคะเพราะทุกคนแบบต้อนรับกันกลับมาอะไรเงี้ยก็ฟีดแบคก็ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าหนูจะกลับไปใช่ค่ะไม่ได้แจ้งใครด้วยไม่ได้แจ้งใครเลยค่ะไม่ได้บอกใครเลยค่ะแต่เราอยากฟีดแบคมั้ยคะคะได้อ่านฟีดแบคของแฟนๆมั้ยได้อ่านค่ะก็รู้คนทุกคนก็แฟนคลับแฟนเพลงก็ร่วมยินดีค่ะถือว่าเป็นการกลับมาทวงบัลลังก์จะว่าทวงบัลลังก์มั้ยนางเอกเบอร์ต้นๆยังหนูยังไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นนางเอกหมอลำเบอร์ต้นๆหรือว่าทวงบัลลังก์เลยค่ะแค่กลับมาทำความฝันแล้วก็ความสุขของตัวเองค่ะแล้วก็พ่อกับแม่ก็อยากเห็นหนูแบบใส่ชุดเพชรเหมือนเดิมแกจะพูดตลอดว่าแม่อยากเห็นอีหลาใส่ชุดเพชรคือเก่าแม่ว่าแบบนั้นงามกว่าผลว่างสิค่ะยังหน่อยเองก็ยกเราให้แบบใช่ค่ะเป็นเบอร์1ของใช่ค่ะสาวน้อยลำเพลินโชว์เลยใช่ค่ะของสาวน้อยลำเพลินโชว์เลยค่ะได้รับโอกาสดีๆค่ะได้รับโอกาสแล้วก็กลับมาครั้งนี้หนูมาใจมาเกินร้อยเลยค่ะใช่ค่ะเห็นว่าเราไปเล่นคอนเสิร์ตเอาข้อมือวันวันก่อนหนูเล่นที่ชลบุรีค่ะงานผลไม้ที่ชลบุรีค่ะวันนั้นก็ฝนตกด้วยคือสร้อยข้อมือหนูอ่ะเส้นนี้คือมันชอบหลุดอยู่แล้วแต่หนูก็ไม่คิดว่ามันจะหลุดอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่มีคนแบบมาจับมือเยอะอะค่ะวันเดียวเท่าวันเดียวหรือเปล่าเพราะว่าตอนเช้าอ่ะหนูตื่นขึ้นมาแล้วหนูก็กลับมาขอนแก่นค่ะมีคอนเสิร์ตต่อขอนแก่นหนูจะร้องไห้ค่ะมันพูดไม่ออกแบบจริงๆว่าเรามีการบนค่ะเพื่อนบอกว่าลองบนกับหลวงปู่ดูสิเพราะว่าเผื่อได้คืนนะแบบคนเกิดอุบัติเหตุเขาก็ยังไม่เป็นไรหนูก็เลยแบบอ่ะลองดูเผื่อได้คืนนี่คือบนกับรูปในโทรศัพท์รูปในโทรศัพท์ค่ะเปิดหลวงปู่เลยหลวงปู่แบบหนูแบบทุกข์ใจมากเลยค่ะหนูอยากได้สร้อยกลับมาเพราะว่าสร้อยเส้นนี้แบบมันมีความสําคัญกับหนูมากๆเลยค่ะแล้วพูดมั้ยคะว่าถ้าได้กลับมาจะทําอะไรหนูบอกว่าถ้าหนูได้สร้อยคืนหนูจะนําเงินไปถวายหลวงปู่ 3,000 บาทค่ะแล้วทีนี้ได้ไปได้ยังคะยังเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเช้า 7:00 นคนทักมาว่าเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วหนูมีงานวันนี้ก็เลยยังไม่ได้ไปค่ะสะดุ้งหนูร้องกรี๊ดเลยค่ะครับแบบโรงแรมแบบดังมากเลยอะไรนะคะหายไปอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าเขาเต้นอยู่แล้วมันหล่นอยู่หน้าเวทีค่ะเพราะว่าเวทีมันสูงใช่ค่ะมีคนเก็บได้หรอมีคนเก็บได้ค่ะพี่ผู้หญิงค่ะพี่นัทค่ะจริงๆเราศรัทธาในตัวหลวงปู่ศิลายังไงก็ศรัทธาค่ะแล้วยิ่งแบบนี้ยิ่งแบบว่ายิ่งศรัทธาหนักเข้าไปอีกเลยค่ะขนลุกเลยก็มีเราตัวเองก็มีคนที่ซื้อให้ค่ะมีคนซื้อให้ค่ะใช่
ตอนแรกแบบมีทำใจไหมว่าถ้าหายไปแล้วเราจะยังไงหนูทำใจไปแล้วเมื่อคืนพอนอนก็ไม่หลับแบบไปร้องเพลงอย่างเงี้ยก็แบบกระวนกระวายใจทำยังไงดีเพราะว่ามันก็ราคามันก็สูงอยู่ค่ะแต่มันฝันหายใช่ค่ะแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจหนูอะค่ะใช่อย่างนี้ให้ผู้ใหญ่เตรียมสารเพื่อเข้าไปกราบพ่อปู่ยังอะยังเลยค่ะหนูยังไม่ได้โพสอะไรแค่โพสแบบว่าเจอสร้อยแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยกับเป็นลำถวายเสียงให้หลวงปู่ฟังไหมอยากไปอยู่ค่ะเดี๋ยวถ้าเสร็จงานตรงนี้ว่าจะไปก็จะถวายเสียงให้หลวงปู่ศิลาด้วยใช่ค่ะประเด็นหนึ่งคือโมกัสนิดหน่อยสมมติกลับมาร่วมวงครั้งนี้คิดว่าเราควรจะมีปัญหามันเยอะไหมอะไรเงี้ยระยะถามปัญหาไม่มีนะคะใช่ค่ะแล้วนำพอกลับมารอบนี้ได้คุยเรื่องสัญญากับวัดโจไหมคะได้คุยค่ะแปลว่าเซ็นสัญญาแล้วตอนนี้เรื่องเซ็นสัญญาไม่ได้เซ็นสัญญาค่ะสัญญาใจมากกว่าเนาะเพราะว่าหนูก็มีผู้จัดการเป็นพี่ต้อมอะค่ะทุกคนจะรู้จักในแบบโซเชียลดีว่าเป็นหน้าต้อมอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นสัญญาใจเพราะว่ารอบนี้มาหนูบอกแล้วว่าหนูเกินร้อยสุดๆค่ะหนูจะไม่ทำให้แฟนคลับแฟนเพลงผิดหวังค่ะกับคำถามที่มันก็มีดราม่าบอกว่าเหมือนเราไปเป็นศิลปินเดียวแล้วไม่รอดแล้วก็ต้องกลับมาแบบซบพ่อโจอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันไม่เกี่ยวกับตรงนั้นนะคะเพราะว่าหนูเคยบอกไปแล้วว่าการเป็นหมอลำหนูเกิดมาจากนางเอกหมอลำยังไงหนูก็ต้องกลับมาเป็นหมอลำเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าตรงนั้นไม่ดีนะคะแต่เรามีผู้ใหญ่อยู่ข้างหลังเราเป็นกองทัพหน้าให้เรามันก็จะดีกว่าที่เราไปสู้คนเดียวค่ะอาทิตย์ที่พอเราเปิดวงแล้วงานที่เรารับไว้ตอนที่เราเป็นศิลปินเดี่ยวมันยังไงคะก็จะพี่ต้อมบอกว่าก็จะเคลียร์ค่ะอันไหนเคลียร์ได้ก็จะเคลียร์อันไหนเคลียร์ไม่ได้ก็ต้องไปอะค่ะใช่อยากจะบอกอะไรครับพ่อโจก็อยากจะบอกวัดโจนะคะหรือว่าพ่อโจนะคะกลับมาครั้งนี้คือหนูจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะมา 100% พ่อโจบอกอะไรเราไหมวันที่แบบกลับมาเป็นลูกพ่อโจเหมือนเดิมจะได้แบบได้คุยเปิดใจคุยอะไรกันบ้างแกก็บอกว่าเฮงเฮงปังปังดังรวยไปด้วยกันค่ะวางแผนเป็นนางเอกแบบยังไงบ้างแบบเหมือนคิดคาแรคเตอร์ตัวเองไว้ไหมว่ามาอยู่เต่าแล้วลำเพลินโชว์จะต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยมองตัวเองไปยังไงได้แอบคุยกับเฮียหน่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าเฮียหน่อยบอกว่าอยากลองเปลี่ยนลุคดูไหมแบบนิดนึงแบบแซบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอติดตามค่ะมันเห็นลุคใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเห็นลุคใหม่เพราะว่าลุคที่ผ่านมาที่ทุกคนเคยเห็นคือแบบเรียบร้อยพูดน้อยหวานๆคือรอบนี้ก็นิดนึงค่ะซนๆนิดนึงใช่ค่ะไปฝากเลยค่ะนามสกุลใหม่เนาะไปชาลินีสาวน้อยลำเพลินโชว์ค่ะขอฝากนามสกุลใหม่นะคะก้อยชาลินีสาวน้อยลำเพลินโชว์ค่ะท่ามกลางแฟนคลับให้กำลังใจพร้อมอ้าแขนต้อนรับรอคอยกันกลับมาของเธอยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ